มืองไหนนี้มาก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ไอไปสุวรรณภูมิมาคือมันผิดที่ค่ะคือไอเนี่ยบินแอร์เอเชียไปจากดอนเมืองซึ่งไปสุวรรณภูมิทำไมก็ไม่รู้โชคดีมากที่ออกมาเร็วนะคะเลยมาทันเฮ้ยนี่คือเขาทำใหม่ใช่ปะมันดูดีมากเลยอะมีความล่อลวงมีความต้องเสียตังค์แน่โอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god นี่คือผู้รอดทีมของเราค่ะนี่คือมนนี่ก็มนนี่ก็มนได้เสียตังค์แล้วสบายใจแล้วจะบอกว่าอากาศเย็นมากเห็นควันปะมันอยู่ในช่องฟรีซเลยค่ะนี่คือเส้นทางสู่ที่พักนะคะมีการขึ้นเขานิดหน่อยต่างคนต่างช่วยเหลือตัวเองฮัลโหลเราเอากระเป๋ามาทิ้งไว้ที่โรงแรมนะคะแต่ว่าเราจะออกเดินทางไปที่อีหัวใช่ไหมคะออกเสียงว่าอีหัวอีหัวเป็นอะไรอ่ะเป็นมหาลัยอีหัว Women University Yeah Women University you know okay เราจะไปดูผู้หญิงทำไมไม่มันเป็นมหาลัยที่สวยๆแล้วก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งด้วยไปค่ะมีร้านโอเลนส์ด้วยเนี่ยคือร้านคอนแทคเลนส์ที่ซื้อเป็นประจำประจำคือแบบเป็นคอนแทคเลนส์สวยเยอะมากเดี๋ยวจะข้ามไปดูค่ะเออเนี่ยเป็นธรรมชาติมากอันนี้คือรุ่นเมย์ชอบใช้เนี่ยใช้เป็นประจำแล้วก็อันเนี้ยที่เป็นของโปรดของไอซ์ที่ชอบใช้ที่สุดคือตอนนี้เดินไงก็ไม่ถึงร้านข้าวสักทีเพราะว่าแบบหยุดร้านนู้นหยุดร้านนี้หยุดร้านนั้นแต่ตอนนี้หิวมากเราตั้งกฎว่าใครหยุดเลี้ยงข้าวได้จริงเมย์รู้สึกว่าถึงแล้วจะบอกก็รู้ว่าใครเป็นคนแวะเดินไปถึงคนสุดท้ายขนาดนี้จะบอกว่าในที่สุดก็ได้เจอแฟนแล้วค่ะนี่ตรงนี้เขาบอกว่ามันเป็นแลนด์มาร์คใครๆก็มาถ่ายรูปกันตรงนี้แต่ไอคิดว่าพุ่มหญ้าข้างๆเนี่ยสวยกว่าตั้งเยอะนี่ดูดิในส่วนของพุ่มหญ้ามีความสวยงามกว่าตั้งเยอะมีความฮิปสเตอร์มีความปุ๊กปิ๊กมีความแบบบนๆล่างๆซ้ายๆขวาๆนั่นก็ตั้งเยอะตรงนี้คือแบบไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันสวยกว่าอีกไม่มีใครมาถ่ายกับเราด้วยดูสิคือรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคมากสุดของวันนี้คือนี่ค่ะคือถุงช้อปปิ้งลายเสือคือจะถ่ายรูปมันก็ไม่เข้าชุดฮัลโหลทำไมมันเป็นลายเสือไม่เข้าใจตอนนี้เราจะเริ่มกิจกรรมการช้อปปิ้งนะคะซึ่งเราอ่ะจะเริ่มช้อปตั้งวันแรกเลยเหรอก็เข้าร้านนี้เลยแล้วกันนี่อันนี้ไอมี่จะบอกว่ามันดีค่ะนี่วิ่งว่าละโอ้โหขยับมือสิคะว้าว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 ออกร้านนี้นี่คือหมดเวลาไปหลายชั่วโมงมากแล้วค่ะแบบมันน่ารักมากจริงๆจะบอกว่าตอนนี้แบบเมื่อยหลังมากเลยอะคือซื้อของมาเยอะมากแล้วมันก็แบบค่อนข้างที่จะหนักมากนี่ดูนี่คือรอยมือที่ถือคือแบบมันหนักมากจริงอะเราปีนเขาขึ้นมาถึงแล้วค่ะเย่นี่คือห้องก็คือเป็นห้องแบบมีเตียง2เตียงจอบอจบนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลของทั้ง3คนในโซนนั้นเป็นของน้องมนไม่ทีฝั่งนี้นั้นเป็นของน้องมนทีส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าและข้างล่างนี้คือของไอซ์นะคะมีทั้งเครื่องสำอางปะปนกันไปโปเกมอนก็มีแล้วก็มีเสื้อผ้าด้วยและนี่คือผลงานของทั้ง3คนรวมกันค่ะโอ้ my god ฮัลโหลเมียงดงนี่คือเมียงดงนะคะจะบอกว่านี่คืออยู่ตรงข้ามที่พักไอซ์เลยอะคือแค่แบบข้ามถนนมาก็เจอเมียงดงเลยคือแบบไกลมากแต่ต้องเดินขึ้นเขาแล้วก็ห้องมืดด้วยนะคะคือสิ่งที่เราได้กินค่ะคือมาม่าพาดีเพราะพาดีอยากกินมากๆได้กินแล้วเย่คุณพี่มาทำให้มีคุณพี่มาทำให้สวัสดีค่ะคุณพี่อร่อยมากบอกเลยว่าเป็นอาหารจังจำไว้นะคะนี่คือมาม่าพาดีค่ะพาดีชอบกินมาก
ใส่ไม่ร่มแหละเนี่ยมันมีหลังคาอยู่ข้างบนแบบนี้เพราะฉะนั้นฝนตกไม่เป็นไรหิมะตกไม่เป็นไรไม่หนาวเกินไปด้วยมีเอาต่อด้วยนี่เลยค่ะทะดาปราส่งปราสาทของจริงก็มาเครื่องเล่นแอดเวนเจอร์ก็อยู่โอ้เต็มไปหมดเต็มไปหมดคือสิ่งที่เราจะเล่นค่ะเป็นเหมือนแบบว่าไวกิ้งที่แบบหมุนๆไปด้วยเสียวหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าหนาวแน่นอนคือแบบว้าวเราเพิ่งเล่นเครื่องนี้จบแล้วมนก็ร้องไห้อยู่หันหน้ามาดิหันหน้ามาหันหน้ามาขอกล้องเห็นหน่อยว่ามีน้ำตาไหลออกมาตาจริงด้วยมนไม่เล่นเครื่องอื่นอีกต่อไปแล้วแบบพอแล้วเดี๋ยวนะคือมันสนุกมากอากาศมันเย็นมากแล้วมันก็แบบวิวดีมากแล้วมนก็ร้องไห้ไปเลยมันขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้ก่อนฮัลโหลถึงขั้นต้องร้องไห้กันเลยทีเดียวโอ้ยโอ้น้องก่อนโอ้น้องก่อนไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแสดงว่านั้นอะน่ากลัวกว่านี้ว่าหยุดเดี๋ยวก่อนบอกก่อนว่าไม่ได้ร้องไห้น้ำตามันไหลแล้วเราก็น้ำตาไหลจะบอกว่าตอนนี้เรามาเดินช้อปปิ้งกันในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะของลอตเต้มาร์ทที่นี่ก็สามารถทำให้เราลดละลายได้เช่นเดียวกันนี่ของที่พวกเราซื้อฮัลโหลมาม่าถุงว่างใช่ไหมหรือยังไงวันนี้บอกว่ามาม่านี้อร่อยมากจนถึงขั้นต้องพกไปประมาณแบบ3ล้านห่อขนาดนั้นเลยเหรอเอาทำไมต้องอวดกันใหญ่ด้วยทำไมก็อร่อยมากนี่คือโฆษณาจนพี่ซื้อตามแล้วมากแค่ไหนคะมากค่ะต้องกลับมาซื้ออีกสองกล่องเออเอาสิเฮ้ยเห็นอะไรหรือเปล่าหิมะตกหิมะตกนี่คือโฉมหน้าของผู้ซึ่งเป็นน้องค่ะวันนี้เรามาร้านติงค่ะนี่อยู่ข้างหลังนี้นะคะโดยเอเต้เป็นร้านของไคยูเอสเจพี่มนพี่มนตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะฟินมากฟินมากกอดหมอนกอดหมอนหน่อยกอดหมอนกอดจังนี่มนบอกว่าเนี่ยเป็นเสื้อที่เขาใช้เล่นละครเวทีและบอกว่ามีกลิ่นด้วยมนบอกว่าอยากเข้าไปดมมากแต่ว่าไม่กล้าไปดมเพราะกลัวเพจถ่ายเก็บไว้กลัวโรคจิตที่นี่ให้อยู่ที่นี่นานแค่ไหนคะทั้งปีทั้งปีกันทุกคนเรามีเรื่องจะบอกแหละกระเป๋าตังค์หายอ่ะคือตอนนี้ยังไม่หายสนิทเลยคือเราค่อนข้างเชื่อว่ามันจะยังคงอยู่คือไอ้อะลืมวางไว้บนโต๊ะที่ร้านเมื่อกี้นี้ร้านกาแฟของคยูใช่ไหมใช่ไอ้อะวางไว้โต๊ะหนึ่งแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ย้ายไปนั่งอีกโต๊ะหนึ่งแต่จังหวะที่ย้ายไปนั่งอีกโต๊ะหนึ่งอ่ะก็ไม่ได้หยิบมาด้วย ไม่อยากจะเชื่อเลยจริงแต่ว่า the show must go on การช้อปปิ้งยังคงต้องไปต่อเรายังดีมากที่แยกบัตรเครดิตออกมาเพราะฉะนั้นเราก็จะช้อปด้วยบัตรเครดิตไปเดี๋ยวเย็นนี้จะกลับไปดูว่ากระเป๋าตังค์อยู่หรือเปล่าคยูช่วยเก็บกระเป๋าตังค์ให้ด้วยนะคยูเราไม่มีเงินสดบอกว่านอกจากกระเป๋าตังค์จะหายแล้วฝนมาก็ยังหลุดอีกต่างหากชีวิตวันนี้มันใส่เสื้อผิดสีมาเนี่ยวันนี้มันพุดปะวันพุดท่านเป็นสีชมพูนี่คุณสีวันนี้ที่มันพุดเหรอ oh my god oh my god คือไอ้เป็นคนที่เชื่อเรื่องแบบ oh my god นี่คือจริงเนี่ยคือวันพุดอะรู้ว่าห้ามใส่เสื้อสีชมพูว่าเป็นอัปมงคลชมพูทั้งตัวเลยชมพูทั้งตัว oh my god ซื้อเสื้อเปลี่ยนเลยดีกว่าเดี๋ยวมีตังหรอคือวันพุดห้ามใส่สีชมพูนี่ตาชมพูแก้มชมพูปากชมพูชุดสีชมพูต้องหูตัวชมพูกระเป๋าตังหายเลยคนตาหลุดอีกนะคะไม่ก็ไม่เชื่อวันพุดห้ามใส่สีชมพูแต่นี้น่ารักมากและนี่คือแบบว่าช้อปปิ้งเยอะมากเข้ามา5นาทีได้ของเต็มไม้เต็มมือมันน่ารักมากเลยอ่ะล้มละลายและนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะเยอะมากจริงๆแต่ก็
ยมากจริงๆนะคะนี่คือคนที่เพิ่งกระเป๋าตังค์หายจริงๆโชคดีที่เหลือบัตรเครดิตค่ะหากถามว่าหนักไหมฉันตอบเลยว่ามาGood morning วันนี้เราจะกลับไปดูกระเป๋าตังค์อีกหนึ่งรอบนะคะไอยังคงมีความเชื่อว่ามันอาจจะยังอยู่ก็ได้ขอบคุณมิดาเฮ้ยเราจ้า이거는돈을아니어떻게그신분증있나드려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 자기네거네카 that's mine your it's yours yes it's mine okay. I have like $150 150 like that 아돈이 이거맞는거아니야이거어떻게확인해이거를 I think I lost it already 이거어떻게확인해줘야지뭐 Yes, I have no card inside. No card inside? Yes, no card inside. No, just cash. Yes, just cash. I have no... 어떻게확인했어돈줄거라는데 감사합니다 만... 너가보면홀로이래요마지모리지 It's Thai brand. Thank you. 감사합니다สั่งเลยพี่เลี้ยงทุกอย่างสั่งอะไรก็ได้เอาดีใจมากรู้สึกยิ่งกว่านางงามที่มงกุฎอีกค่ะคือแบบดีใจมากจริงๆมอบมงค่ะตอนนี้รู้สึกอยากจะโปรยเงินมากเลยได้เงินกลับมาแล้วฮัลโหลตอนนี้เรากำลังจะมาเล่นเลื่อนหิมะค่ะเป็นหิมะแบบเลื่อนเป็นที่เดียวที่ยังเหลืออยู่ให้เราเล่นหิมะนะคะซึ่งตอนนี้แบบลมแรงมากหนาวมากถึงแล้วจ้านี่คือโซแลนด์ให้ความรู้สึกเหมือนสวนสยามเลยคือคนน้อยมากนี่ไงไหลลงมาแล้วเริ่มจากการลากเลื่อนนั่นเองก่อนนะคะมาค่ะเซลฟ์เซอร์วิสลากไปค่ะลากไปค่ะช่วยเหลือตัวเองค่ะอันนี้คือการขัดสีทวีวันนะคะเป่าบ่อเป่าให้ลมออกไปเหมือนอยู่ปั๊มและนี่หน้าตาเด็กปั๊มนะคะตอนอื่นต้องขึ้นเขาถึงวันก็หนักถึงแล้วจ้านี่แหละจุดออกตัวเดี๋ยวต้องออกตัวจากวันนี้ตื่นเต้นมากไม่เคยเล่นเลยกลัวว่าจะล้มขึ้นมาคว่ำกลิ้งมากๆแต่ว่าต้องลองดูค่ะนี่คือเด็กเล็กมากอย่าไปกลัวเลยเราอยู่รอดปลอดภัยเว้ยเราอยู่รอดปลอดภัยขอบอกว่าสนุกมากค่ะพูดเลยว่าจะต้องมาโซแลนด์มาเล่นเลื่อนหิมะถ้าไม่มีเลื่อนหิมะไม่ต้องมาค่ะแล้วนี่เรากำลังจะไปพิงค์โฮเทลไซนันดานะคะไอก็เลยมีคอสตูมที่แบบเบาสีก็แบบก็แบบน่ารักอ่ะไม่ว่าลมจะแรงแค่ไหนไอก็ไม่รู้สึกหนาวค่ะไม่มีอะไรทำอะไรไอได้ต่อไปยกเว้นหิมะเพราะคนจะฟีบขนแบบพริ้วสวยมากๆเลยอ่ะเพิ่งเข้าใจความรู้สึกของแซลลี่ในมอนสเตอร์อิงค่ะเราก็ใจดีนะคะมาหนึ่งวันนี้วันสุดท้ายในเกาหลีนะคะก็ยังคงเป็นวันช้อปปิ้งอยู่ค่ะเราช้อปวันนี้เรามาช้อปที่เมียงดงนะคะเพื่อเก็บตกของอื่นๆที่เรายังไม่ได้ซื้อนะคะก่อนที่เดินทางไปสนามบินเรากำลังจะกลับมาเป็นผู้ร่ำรวยครั้งจากแท็กซี่ฟันในมือนะคะได้มาแล้วค่ะได้มาหลายบาทเลยนะคะเนี่ยไอวายก็มาจะกลับแล้วค่ะก็คิดว่าจะจบบล็อกเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้านะสัญญาว่าเขาน่าจะช็อปน้อยลงนี่คือสัญญากับตัวเองนะคะเพราะว่าของเยอะมากไม่ไหวแล้วมือแดงไปหมดเลยไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย